มตอนนี้นะคะโอ้เห็นใบแต่งตัวเต็มขนาดนี้ก็คือไปอยู่ที่เกาหลีนั่นเองพี่โซนะคะตอนนี้ใบเพิ่งลงเครื่องเลยแล้วก็อยู่ที่สนามบินอินชอนค่ะซึ่งทริปนี้นะคะไปบอกเลยว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยกินกับเบลค่ะที่ในโซบอกเลยว่าร้านเด็ดร้านดังที่คนเกาหลีเขารีเควสให้เบลเลยนะอีกอย่างนึงแขกรับเชิญของเบลเนี่ยหล่อทุกคนตอนนี้นะคะบอกว่าหิวมากแล้วคุณกุ๊กพลอยนะคะตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดควางจังมาร์เก็ตนะคะสวัสดีค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่เขาเรียกว่าไงเรียลลิตี้จริงๆก็คือมีคนเดินผ่านมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวนี้เราจะพาเข้าไปชิมด้านในนะคะว่าควางจังมาร์เก็ตของที่เกาหลีเนี่ยเป็นยังไงแล้วมีอะไรเด็ดๆบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณเบลเยี่ยมค่ะคุณเป็นคนไทยเหรอคะคนไทยสิคะสวัสดีค่ะกำลังจะกินอยู่พอดีเลยขอบคุณมากชื่อพี่อะไรดาวค่ะดาวพี่ดาวเหรอคะค่ะพี่อยากจะสั่งร้านนี้ทรายกำลังจะกินแล้วต้องสั่งยังไงอะคะอันนี้ขอตีสนิทเลยนะคะได้ค่ะตีเลยค่ะคุณฉันโชคดีอย่างนี้อยู่นี่ก็เจอคนไทยร้านนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คืออันนี้ก็คือ8ชิ้น 5,000 ถูกไหมก็คือ8เลือกอะไรก็ได้ตรงนี้8อย่างให้ 5,000 มอนยังถูกมากเลยเธอ535 550 บาทโอ้ยคนเกาหลีใจดีจังเลยอะค่ะแล้วตั้ง9ชิ้นนะคุณผู้ชมคิดสิแล้วก็เมนูนี้เขาเรียกว่าที่กิมฮะที่กิมทรี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 กิมถูกมากเลยค่ะ 5,000 บาทใหญ่มากนี่ Can I show นี่ดูสิโอ้พี่ดาวอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้หัวทอดค่ะรอเรากินเลยได้ไหมกินดิรออะไรล่ะโอ้ยสั่งหัวทอดเอาไหนมาแต่ว่าตอนนี้เขากำลังมีคนซื้ออยู่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วเหลืองอันนี้เป็นแบบไม่มีซีฟู้ดอุ้ยอันนั้นนะควายมาพอดีค่ะอันนี้เป็นแบบซีฟู้ดคูลเขาทอดสดๆใหม่ๆเลยนะคะนี่เห็นหอยนางรมใหญ่มากน่ากินมากที่เรากินกันสองคนจริงๆเลยค่ะว่าถ้าอยู่เกาหลีคือแบบตัวแตกหนักกว่าอยู่ไทยอีกมันก็คือนี่ค่ะนี่ที่คุณเจ้าของร้านกำลังจะใช่ฉันเห็นแต่ของดิบๆที่คุณพาฉันไปเป็นปอบเหรอใช่ค่ะของดิบที่นี่เด็ดมากเพราะว่ามันสดมากผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วแล้วก็ฉันเห็นตับกินได้ค่ะใช่ค่ะขาวเปล่าแบบประกันด้วยตัวดิฉันเองไม่ขาวคุณคะค่ะมันดิบขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะดิบแต่ว่ามันสดนะคะมันดิบเกินไปไหมคะไม่หรอกแล้ววิธีการกินยังไงคุณพูดมาเลยวิธีการกินนะคะก็ยีค่ะยีไข่เนาะไม่เหม็นคาวฉันจะคอยดูว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะปกติเนื้อจะแบบมีกลิ่นนิดนึงเฮ้ยเหม็นเปล่าไม่เหม็นดิทำไมมันแบบมันหวานอ่ะมันหวานมันเป็นเนื้อเลยโอ้โหมันหวานของมันจริงพี่ดาคะสำหรับใครนะคะคนไทยที่รู้สึกว่ามาประเทศเกาหลีรู้สึกว่ากลัวจังเลยมาคนเดียวไม่กล้ามาเบลขอแนะนำเลยค่ะที่พักของนี่เลยค่ะที่ไหนคะ Hello Center Guest House ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะว่า Facebook นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะเรามีแขกเพิ่มเติม
ผู้ชายโอ้ป้าโอ้ป้ายังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดาวมากนะคะที่พาน้องมาเดินตลาดขอนแก่นแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณมากนะคะ